ายเหมือนกันอยู่นี่อยู่นี่ด้านขวาใช่ไหมเดี๋ยวครับก็เป็นไปตามที่คาดคิดนะครับที่หอประชุมแห่งนี้คือหอประชุม SME ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเขตเลือกตั้งที่1ของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีผู้ขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในวันนี้ณสถานที่นี้เนี่ย 47,000 กว่าคนนะครับก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับก็จะต้องเจอบรรยากาศที่คึกคักประมาณนี้นะครับก็คิดว่าตลอดทั้งวันนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเช่นนี้นะครับจนถึงเวลาปิดลงคะแนนก็คือ 17:00 น.ครับก็เท่าที่ดูก็ประมาณ6โมงกว่า7โมงนะครับก็มาเข้าแถวรอกันเป็นบางส่วนนะครับส่วนประชาชนทั่วไปนะครับก็ทยอยกันมานะครับทยอยกันมาก็ไม่ได้แน่นมากเหมือนที่กังวลนะครับก็การอำนวยความสะดวกการไหลลื่นของการลงคะแนนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่ครับปัญหาหมอกควันเนี่ยเราได้แก้ปัญหาโดยตอนแรกเนี่ยเราจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารด้วย20หน่วยแล้วก็ย้ายเข้ามาข้างในนะครับเพื่อที่จะเซฟเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถ้าจะรอนานๆในที่แจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้ว
สามารถสวมหน้ากากเข้ามาได้แต่เมื่อแสดงตัวก็ให้ถอดหน้ากากเพื่อให้กรรมการประจำหน่วยเนี่ยได้ดูบัตรประจำตัวประชาชนดูรายชื่อที่บัญชีรายชื่อแล้วก็ดูหน้าดูตาว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าครับประเมินสถานการณ์แล้วมันได้ซื้อมือนั่งเราอยู่นะครับไปเลย5 โมงเย็นเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับแต่กฎหมายเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสไว้ว่าผู้ที่มารอแสดงตนเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาแล้วมาเข้าแถวรออยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเลย17 นาฬิกาเนี่ยเราก็ยังจะอนุญาตให้เขาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจนหมดครับผมคิดว่าจะเลยไหมครับคิดว่าไม่น่าจะเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะเลยนะฮะเพราะว่าเราขยายเวลาการลงคะแนนเนี่ยจากเดิมถึงบ่าย 3เนาะตอนนี้ถึง5 โมงเย็นนะก็เพิ่มมาอีก2 ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วหน่วยเลือกตั้งที่เราจัดเนี่ยมีถึง59 หน่วยนะครับเฉลี่ยหน่วยแล้วก็ประมาณ800 คนก็เท่ากับหน่วยเลือกตั้งปกติซึ่งถ้าเป็นหน่วยเลือกตั้งปกติเนี่ย15 นาฬิกาก็จบสิ้นไม่มีปัญหาใดครับแต่ตอนนี้เป็น17 นาฬิกาก็คงจะเสร็จสิ้นภายในเวลาครับตอนนี้ที่พบก็คือว่าจะไม่พบรายชื่อนะครับลำดับที่ในบางรายซึ่งระบบการลงทะเบียนนะครับอาจจะพิมพ์ใบตอบรับมานะครับบางเลขมันมีคลาดเคลื่อนนะครับแต่เราก็ได้มีจัดเจ้าที่อำนวยความสะดวกนะครับในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโทรศัพท์มือถือรวมทั้งเป็นเอกสารอีกหลายจุดนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่หารายชื่อไม่พบนะครับโดยเราจัดผู้ช่วยเหลือไว้เนี่ย100 กว่าท่านนะครับรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจก็100 กว่าท่านกรรมการอีกนะครับกรรมการประจำหน่วยเนี่ยก็หน่วยเลือกตั้งละ7 คนนะครับ7 คน59 ชุดด้วยกันนะครับก็การอำนวยความสะดวกเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนอยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใดที่